สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสุดจะทนโจนาธานเข็มดีโพสต์ข้อความหลังเห็นทีมชาติไทยโดนโจเจียถลุงยับต่อหน้าต่อตา8ประตูต่อ0ขาดมาไม่ขี่ใส่ลวดมุนอีปีอุ้ยปุ้ยเบิดพอไม่ไปน้องมุนมาแมนจำเขากระปนอุ้ยมุนมีตีแหลกเบิดมาแมนบอลคนละสั้นขนาดบอลจอร์เจียนะครับพอไม่พี่น้องถ้าไปเจอกับเยอรมันอิตาลีสิว่าถือเป็นเศร้าหน่วยบ่ครับพอไม่พี่น้องสุดจะทนจริงๆนะฮะสำหรับโจนาธานเข็มดีโพสต์ข้อความหลังเห็นทีมชาติไทยโดนโจเจียโดนถลุงยับต่อหน้าต่อตานะฮะก่อนลงหลังจากการจบเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นัดแรกโดยทีมชาติไทยนำทัพโดยมาโนพูกิ้งบุกเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติจอร์เจียทีมอันดับที่79ของโลกไปถึง8ประตูต่อ0ฟังบ่ผิดดอกครับบ่แม่นพี่น้อง80อีหลีโดยคาวิซาคาวาสเคเลียดาวเตะจากทีมนาโปลีเป็นผู้ยิงประตูที่8ปิดเกมเอาชนะทีมชาติไทยด้วยจากผลงานดังกล่าวนี้ทำเอาโจนาธานเข็มดีนะครับประกันหลังตัวเก่งลูกครึ่งไทยเดนมาร์กสุดจะทนโพสต์ภาพระหว่างนั่งชมเกมทีมชาติไทยพบจอร์เจียซึ่งทีมชาติไทยกำลังถูกเจ้าถิ่นจอร์เจียยิงกระจายพร้อมแคปชั่นที่ว่าบางทีอาจถึงเวลาของฉันแล้วซึ่งก็ทำให้แฟนๆต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่าอยากให้มาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันขอรับโอ้ยก็โค้ดประมาณว่าถึงเวลาที่ตัวของเขาจะต้องติดทีมชาติเพื่อไปช่วยทีมชาติไทยนะครับโมเมนต์ติดทีมชาติแล้วก็มาถือใบแดงถือขั้วถล่มอีกบ่ครับพ่อแม่พี่น้องแรงมากโจฮาลาโพสต์เดือดหลังทีมชาติไทยโดนจอร์เจียถล่มยับสรายุทธชัยคำดีอดีตดาวยิงทีมชาติไทยโพสต์เดือดหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยบุกแพ้จอร์เจียยับเยินในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์8ประตูต่อ0ผลการแข่งขันที่ทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติจอร์เจียไปขาดลอย8ประตูต่อ0ขาดว่าไม่ขี่สีลวดโดยสรายุทธชัยคำดีโพสต์ผ่าน Facebook ในทันทีว่าไม่ได้ซ้ำเติมนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปทีมชาติไทยยุคนี้ติดโคตรง่ายเพราะมูลค่าสูงแต่คุณภาพต่ำจากโพสต์ดังกล่าวนี้ทำเอาแฟนบอลต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากมีคนสะดุ้งแฟนบอลรุมจวกตัวการทำทีมชาติไทยแพ้จอร์เจียเละเทะมีคนสะดุ้งนะครับแฟนบอลไทยรุมถล่มตัวการที่ทำทีมชาติไทยแพ้จอร์เจียเละเทะในศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เมื่อคืนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวหลังจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยพลาดท่าบุกแพ้ทีมชาติจอร์เจีย 8-0 ในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำเอาโลกโซเชียลมีเดียของแฟนบอลไทยระอุเดือดพากันวิจารณ์ว่าบรรดาสโมสรในไทยมีคิวเตรียมทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกไม่เสียสละเพื่อชาติมากพอเพราะความเป็นจริงแล้วในเกมปฏิทินฟีฟ่าเดย์มีความสำคัญมากขนาดนี้แต่ทีมชาติไทยควรที่จะได้มีนักเตะชุดที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้งานไม่ใช่พาชุดปีไปให้เขาถล่มแบบนี้พร้อมชื่นชมนักเตะทุกคนที่พยายามสู้กันอย่างเต็มที่แล้วอีกอย่างสมาคมลูกหนังทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับโปรแกรม FIFA Day มานานแล้วด้วยแต่ไม่สามารถจัดการกับทุกอย่างได้อย่างลงตัวคงต้องติดตามกันต่อไปว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขหรือไม่น้อยสุด3คนสูงสุด1รายตัดเกมแข่งทีมชาติไทยเกมพ่ายยับต่อจอร์เจียเกมฟีฟ่าเดย์ประกาศคะแนนนักเตะทีมชาติไทยครบทุกคนพร้อมบทวิเคราะห์หลังบุกมาแพ้ทีมชาติจอร์เจียแบบขาดลอยขาดมอมขี่เซลวัดในศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผลการแข่งขันจอร์เจียถล่มไทย 8-0 เริ่มต้นกันที่กำพลปฐมอัธรกุลได้รับไป8คะแนนถึงจะโดนยิงไปถึง8หน่วยแต่ก็ช่วยเซฟไว้หลายครั้งไม่งั้นไทยแพ้ยับเยินกว่านี้อาจจะมีถึง10ลูกขึ้นไปเอเลียสดอลล์ได้รับไป 5.5 คะแนนถูกส่งลงมาช่วยเรื่องลูกกลางอากาศแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นักจัดพันธ์ไพสุวรรณได้รับไป5คะแนนมีจังหวะสกัดสวยๆให้เห็นแต่ก็มีช็อตที่ส่งขึ้นหลังพลาดทำให้ทีมเสียประตูกิตติกาแมนได้รับไป6คะแนนมีการใจบอลเสียบ้างก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดคริสซันโดได้รับไป6คะแนนอาจไม่หลุดตำแหน่งบ้างตอนดันขึ้นสูงพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลได้รับไป5คะแนนหยุดเกมในแดนกลางไม่ค่อยอยู่ทำเสียจุดโทษ
วีระเทพป้อมพันธ์ได้รับไป6คะแนนครอบครองบันดีแต่ไม่มีโอกาสได้จ่ายบอลทะลุช่องตามถนัดบดินทร์พลาได้ไป7คะแนนกล้าเล่นกล้าเลี้ยงใส่คู่แข่งเกือบมีชื่อทำประตูปุรุเชษฐ์ทอดสนิทได้รับไป6คะแนนเล่นไม่ค่อยออกมากนักฟอร์มต่างจากเอเชียนเกมชั้นรงพรมสีแก้วได้รับไป6คะแนนแม้ทำอะไรไม่ได้มากนักแต่ก็พยายามงัดทีเด็ดออกมาชุดเทียมเต็มที่แล้วธีรศักดิ์เผยพิมานได้รับไป 5.5 คะแนนหาโอกาสยิงแทบไม่เจอต่อไปเป็นตัวสำรองจักรพันธ์ลาบตระกูลได้รับไป 5.5 คะแนนยังเก็บฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาช่วยทีมไม่ได้มากนักยศกรบุรพาได้รับไป5คะแนนพลาดโอกาสทองในจังหวะหลุดเดี่ยวพิชาอุทามีลูกขยันได้รับไป 5.5 คะแนนเป็นรองเรื่องแรงปะทะเบนจามินเจมเดวิดได้รับไป 5.5 คะแนนไม่มีโอกาสได้หลักเลื้อยมากนักและสุดท้ายชานุกูลการินลงมาเพิ่มความสดช่วงท้ายเกมแต่ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเลยลงไปช้าไม่มีคะแนนให้แล้วแฟนๆทัพช้างศึกนะครับคิดเห็นกันอย่างไร